แพทย์ชาวแอฟริกาใต้อะอะไรดร.เบอร์นาร์ดเลยที่มันสามารถผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจได้เป็นเคสแรกของโลกนะฮะก็โด่งดังมากแล้วก็แพทย์ไทยก็ทำก็เคยทำได้เหมือนกันก็เอามาเป็นข่าว